ค่ะอ่าสวัสดียามเช้าในวันพฤหัสนะลูกนะครูขอทบทวนก่อนงานครั้งที่แล้วครูมิวสอนเรื่องอะไรนักเรียนไปสอนเรื่องประโยคบอกเล่าประโยคมีกี่อย่างห้าอย่างห้าอย่างประโยคมีห้าอย่างมีประโยคอะไรบ้างหนึ่งประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคคำถามประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องประโยคขอร้องแต่ละประโยคครูมิวเจาะจงไปแล้วถูกไหมลูกครับวันนี้ครูจะมาขึ้นอีกหนึ่งประโยคคือประโยคสื่อสารนะลูกนะครูทบทวนก่อนเลยก่อนที่เราจะไปทำใบงานหรือไปเฉลยใบงานกันทั้งสองอันโอเคไหมครับไปครูข้ามบทอย่าออกมาเนี่ยโอเคไปครูไปเอาคนจะนั้นนักเรียนฟังนะลูกนะครูขอเริ่มเลยเราจะได้ไม่เสียเวลาในการเรียนกันลูกนะดูแล้วเริ่มจากเพลงชนะค่ะใครพูดปิดหยุดพูดก่อนฟังเพลงก่อนว่าเพลงแต่ละเพลงที่ครูให้มาคลิปแต่ละคลิปนี้มาเกี่ยวกับประโยคอะไรบ้างนะลูกนะ2เพลงประโยคไปแล้วกับเพลงเกี่ยวกับประโยคประโยคมีสองส่วนคืออะไรกับอะไรภาคประธานกับภาค
แสดงเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูจะขึ้นเรื่องประโยคสื่อสารซึ่งประโยคสื่อสารนี้จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่การสื่อสารที่ใช้ถ้อยคำภาษาและการสื่อสารที่ใช้ที่ไม่ใช้ถ้อยคำภาษานะครับใช้กับไม่ใช้เท่านั้นถ้าไม่ใช้ถ้อยคำภาษาโดยจะใช้ท่าทางหรือสัญลักษณ์อื่นแทนเช่นการยิ้มการพยักหน้าการโบกมือการยกมือการอะไรอีกการแสดงท่าทางต่างๆใช่ไหมครับอันที่สองการสื่อสารใช้ที่ใช้ถ้อยคำภาษาซึ่งจะต้องใช้ทักษะทั้ง4ด้านคือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนี่คือลักษณะของการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำภาษาซึ่งผู้รับสารเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านส่วนผู้ส่งสารก็จะเป็นผู้เขียนกับผู้พูดนี่คือประโยคคือเนี่ยสมมติตอนนี้ครูเป็นผู้อะไรผู้ส่งสารส่งสารคือเป็นรายพูดให้นักเรียนฟังพูดให้นักเรียนเขียนโดยที่ตัวนักเรียนเป็นผู้รับสารนี่คือลักษณะของการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำภาษานะครับต่อมาเราไปดูกันครับว่าประโยคเนี่ยการนำคำนามคำกริยาและคำขยายมาเรียงกันและได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครเวลาใดสถานที่ไหนนี่คือลักษณะของประโยคโดยที่คุณครูมิวบอกแล้วว่าประโยคมีประโยคมีกี่ประโยค5ประโยคถูกไหมครับซึ่งใน5ประโยคนี้ก็จะใช้คำถามคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทำให้เกิดประโยคอย่างหนึ่งนะครับซึ่งประโยคจะสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย2ส่วนที่ครูบอกภาคต้นแล้วคือประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงซึ่งภาคประธานประกอบไปด้วยประธานคือใครคือตัวผู้กระทำหรือตัวผู้แสดงอาการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามนะครับส่วนอันที่สองคือภาคแสดงประกอบไปด้วยกิริยาหรือกรรมซึ่งณตอนนี้ภาคประธานของประโยคคือใครใครกำลังพูดอยู่ตอนนี้คือครูซึ่งพูดกับภาคแสดงภาคแสดงคือใครนักเรียนถูกไหมครับนี่คือลักษณะของประโยคถ้าไม่มี2ส่วนนี้ขึ้นมามันจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ไหมครับไม่สมบูรณ์นะครับมาดูชนิดของประโยคที่ครูมิวบอกแล้วคือประโยคสื่อสารมีอยู่5ชนิดคือ 1. คำถามปฏิเสธคำสั่งบอกเล่าและขอร้องถูกเปล่าเรียนจะไปแล้วอันนี้ครูมาทบทวนนะครับเราจะได้รู้มาดูประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคืออะไรคือประโยคที่มีลักษณะเป็นการบอกเล่าหรือเล่าข้อความเช่นอะไรบ้างวันนี้ครูตักบาตรตอนเช้าวันนี้แมวกินข้าวกับปลาทูวันนี้ฉันโดนสุนัขกัดวันนี้คุณปู่ไปออกกำลังกายที่ลานวัดนี่คือลักษณะของประโยคบอกเล่าคือบอกให้รู้ว่าใครไปทำอะไรที่ไหนกับใครนะครับต่อมานี่เห็นไหมลูกลักษณะของประโยคที่บอกเหตุการณ์เป็นเรื่องราวความเห็นโดยใจความของประโยคให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเห็นไหมแบบที่ครูบอกกับนักเรียนเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับลักษณะของประโยคบอกเราเห็นไหมมีใครทำอะไรอย่างไรที่ไหนเห็นไหมลูกลักษณะของประโยคบอกเราบอกให้รู้บอกให้ได้ใจความบอกให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์นะลูกนะต่อมาประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธโดยมากแล้วจะเป็นประโยคที่ไม่ยอมรับมักมีคำว่าไม่ใช่ไม่ได้มิได้เช่นอะไรบ้าง
ฉันไม่ได้เจอผีในห้องคุณพ่อของฉันไม่ใช่นายแพทย์ครูไม่ออกนอกโรงเรียนนักเรียนอะไรดีไม่ชอบกินผักผลไม้เนี่ยลักษณะของประโยคปฏิเสธมีอยู่4คำที่ใช้ในประโยคนี้คือไม่ใช่ไม่ได้ริและมิได้นะครับนี่คือลักษณะของประโยคปฏิเสธต่อมามาดูของประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ของประโยคปฏิเสธเห็นไหมลูกมีไม่ไม่ได้หาไม่ไม่ใช่มิได้เช่นอะไรหรือสิหรือดีไม่ชอบกินขนมหวานน้ำทิพย์ไม่ได้รับรางวัลมีอะไรอีกนักเรียนลองแต่งประโยคที่คำว่าปฏิเสธเนี่ยอะไรดีอะไรดีฉันไม่อยากเกียจคร้านได้ปะฉันอะไรนะลูกฉันอะไรดีฉันไม่อยากกินข้าวตอนเช้าได้ไหมปฏิเสธปะหนูไม่อยากกินผักสีเขียวปฏิเสธปะปฏิเสธครับโอเคแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันต้องกินผักโอเคต่อมาลูกที่รักประโยคคำถามประโยคคำถามมักจะมีคำว่าอะไรใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมเห็นไหมครับนี่คือคำที่จะใช้ในประโยคคำถามมีอยู่4 5คำเท่านั้นเองใครทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างไรเช่นอะไรใครให้ตุ๊กตาผมไปทะเลมีสัตว์อะไรบ้างแมวของฉันอยู่ที่ไหนแมวของฉันชอบกินอะไรคุณหนูไม่ทำอะไรยังคะยังไม่ทำครูกำลังทบทวนอยู่ลูกนี่คือลักษณะประโยคคำถามไปดูประโยคที่สมบูรณ์ของมันว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมหรือไม่เหตุใดทำเท่าไรเห็นไหมอย่างเช่นตัวอย่างคำว่าอะไรใครคือคนที่บงการเรื่องนี้เป็นอะไรคำถามขึ้นมาอยากรู้ประโยคคำถามเป็นประโยคที่ทำให้คนที่พูดออกไปแล้วคนที่ฟังเราเกิดความอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรต้องมีคำตอบนี่คือลักษณะของประโยคคำถามคือถามไปแล้วต้องเป็นไงมีคำตอบให้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเช่นครูถามว่าวันนี้ใครเรียนบ้างอ้าวมันต้องมีคำตอบมาไหมมีแดงมีเขียวมีขาวมีดำถูกป่ะลูกนี่คือลักษณะของประโยคคำถามชอบไปทะเลไหมวันนี้ใครจะไปทะเลกับครูบ้างอย่างเงี้ยเป็นประโยคอะไรคำถามไหมคือครูต้องการคำตอบถูกไหมลูกนี่คือลักษณะของประโยคคำถามต่อมาประโยคสุดท้ายคือประโยคขอร้องมักจะมีคำว่ากรุณาโปรดหรือช่วยอยู่ข้างหน้าเช่นอะไรกรุณาอย่าเดินรัศนามอย่ากรุณาเข้าแถวให้เป็นระเบียบโปรดหยิบหนังสือเล่มนั้นให้ฉันทีรักษาความสะอาดโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดโปรดตั้งใจเรียนเวลาคุณครูสอนได้ไหมครับได้ครับนี่คือประโยชน์ทั้งช่วยประโยคขอร้องช่วยหยิบดินสอมาให้คุณครูหนึ่งแท่งนี่คือลักษณะของประโยคขอร้องมันก็จะมีภาคประธานและภาคแสดงอยู่ในประโยคนะครับไปดูประโยคที่สมบูรณ์ของมันมีอะไรบ้างอยากปรารถนาต้องการหรือประสงค์เช่นฉันอยากขับรถยนต์เป็นเขาปรารถนาจะได้บ้านหลังใหม่สมพรต้องการเงินจำนวนมากนี่คืออะไรขอร้องพ่อประสงค์ให้ฉันเรียนต่อมหาวิทยาลัยมีอะไรอีกขอร้องขอร้องฉันปรารถนาคุณแม่อะไรดีลองช่วยกันแต่งประโยคขอร้องสิลูกคุณแม่ต้องการให้ลูกเป็นเด็กดีได้ไหมครับเห็นไหมลูกนี่คือประโยคขอร้องอ้าวและประโยคสุดท้ายเป็นประโยคคำสั่งโดย
ประโยคคำสั่งนี้ต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านทำตามผู้พูดหรือผู้เขียนมักจะมีคำว่าจงอย่าห้ามจงอะไรบ้างจงแต่งประโยคที่กำหนดให้อย่าห้ามฉันจงอะไรดีจงนั่งเก้าอี้ตรงที่ฉันจัดไว้จงอะไรอีกจงกินอาหารจานนั้นห้ามห้ามอะไรบ้างห้ามวิ่งรัศนามห้ามเล่นบนอาคารห้ามออกนอกบ้านตอนกลางคืนอย่าอะไรดีอย่าเล่นไฟนะอย่าเล่นไฟนะอ้าวอย่าอะไรดีอย่าอะไรอีกอย่าส่งเสียงดังนะอย่าส่งเสียงดังอย่าอะไรอีกอย่าเล่นของเสียงดังเกินอย่าเล่นของมีคมเห็นไหมนี่คือลักษณะของประโยคคำสั่งสั่งให้ผู้ที่เราฟังเราทำตามนะอย่างเช่นครูสั่งนักเรียนตอนนี้ว่าอย่าพูดเวลาครูสอนได้ไหมครับไม่ได้ได้ป่ะนี่คือเป็นประโยคคำสั่งที่ครูสั่งออกไปถูกไหมลูกอ้าวต่อมาไปดูลักษณะเต็มๆของประโยคมีอะไรบ้างจงอย่าห้ามเช่นอะไรจงทำตามผู้ใหญ่บอกอย่าส่งเสียงดังห้ามทิ้งขังขยะบริเวณนี้นี่คือลักษณะที่เป็นไงเป็นประโยคคำสั่งเพราะฉะนั้นแล้วสรุปว่าประโยคมีอยู่5ประโยคมีอะไรบ้างหนึ่งบอกประโยคบอกเล่าบอกเล่าสองปฏิเสธสามประโยคคำถามคำถามสี่ประโยคร้องห้าคำสั่งมาดูประโยคกันแล้วลองตอบคุณครูซิว่าประโยคอันเนี้ยเป็นประโยคอะไรผมช่วยคุณแม่ทำอาหารไปขายที่ตลาดเดี๋ยวบอกเราค่ะบอกเราต่อมาโรงเรียนของฉันมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดบอกเราบอกเราบอกเราวันนี้คุณแม่จะสอนทำขนมอะไรคะอะไรคะอะไรคะต้องการคำตอบคำถามคำถามน้องไปหยิบของเล่นที่ไหนมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนต้องการคำตอบคำถามค่ะคำถามขนมถุงนี้ฉันไม่ได้เป็นคนซื้อฉันไม่ได้เป็นคนซื้อปฏิเสธค่ะปฏิเสธเพราะบอกกับคนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนซื้อปฏิเสธการซื้อกรุณารับดิฉันเข้าทำงานด้วยนะคะกรุณาพูดกับคนฟังใช่ค่ะขอร้องเข้ามาโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะโปรดโปรดนะเธอขอร้องขอร้องค่ะเราต้องเว้นต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรเราต้องค่ะใช่เหรออืมว่ามันน่าจะเป็นประโยคอะไรได้อันนี้ต่อมาค่ะส่งเสียงรบกวนผู้อื่นอย่านะอย่าส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนะคำสั่งผมอยากกินขนมปังสังขยาอยากประโยคขอร้องประโยคขอร้องมาดูวันนี้คุณครูให้ทำแบบฝึกหัดอันนี้ไหมลูกไม่ใช่เมื่อวานทำไปแล้วไม่ใช่ค่ะอันนี้ทำเมื่อวานแล้วใช่เปล่าครับวันนี้เฉลยของเมื่อวานก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูของวันนี้ของเมื่อวานข้อแรกเลยนักเรียนร้องเพลงไอ้นักร้องร้องเพลงนักร้องนักร้องเป็นไรนักร้องเป็นประธานนักร้องทำอะไรร้องกิริยาร้องร้องอะไรร้องเพลงทำอะไรกันจะมาถูกเปล่าถูกเปล่าถูกเปล่าครูไปเรื่อยเลยตองซื้อขนมเค้กตองเป็นประธานซื้อเป็นกิริยาและขนมเค้กเป็นกรรมต่อมาฉันกวาดบ้านครูจะมาข้อที่สี่ข้อสี่ข้อสามช้างกินอ้อยช้างเป็นช้างเป็นประธานประธานเป็นกินเป็นกิริยาอ้อยเป็นกรรมต่อมาฉันกวาดบ้านเป็นประธานฉันเป็นประธานกิริยาคือกวาดบ้านคือกรรมต่อมาคุณหมอรักษาคนไข้ประธานคือค
คุณหมอปลาคือคุณหมอกิยาคือรักษากิยาคือรักษาและคนไข้เป็นคนไข้โอเคเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาทำใบงานพร้อมกันนะลูกนะมาทำใบงานพร้อมกันว่าใบงานของวันนี้ก่อนไม่เอาหรอต้องเอาดีแล้วล่ะเดี๋ยวครูเอาใบงานของวันนี้ก่อนนะลูกนะครูเล็กขอเลยครับใบงานวันนี้มันเป็นวันครูเล็กขอแล้วเดี๋ยวสักครู่ครูจะเอาใบงานต่อให้นักเรียนแป๊บนึงนะครับขอเวลาสักครู่นะครับที่รักทำไมครูไม่ทำไม่ทำมาต่อพจนานุกรมแตงโมของพ่อมดน้อยที่เหมือนแก้วต่อใบงานใบอ่ะใบงานไหนล่ะใบงานวันนี้หน้าเท่าไหร่ลูกที่รักจ๋าวันนี้หน้า100เท่าไหร่2 130130ถูกไหมลูกให้นักเรียน132 133ให้นักเรียนนำคำต่อไปนี้มาเรียงเป็นประโยคให้ได้ใจความถูกไหมครับครับมาข้อแรกเลยกำหนดให้รถคุณรถน้ำคุณพ่อต้นไม้สวนในง่ายมากใครตอบไม่ได้ลาออกตอบว่าคุณพ่อรถน้ำต้นไม้สวนถูกต้องเห็นไหมลูกใครเป็นประธานใครเป็นประธานคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเป็นกิริยาลดน้ำใครเป็นกรรมต้นไม้ครับส่วนไหนส่วนเป็นอะไรขยายกรรมว้าวว่าลดต้นไม้ต้นไม้อยู่ที่ไหนต่อมาข้อที่สองล้างครัวคุณแม่จานในตอบคุณแม่ล้างจานในครัวคุณแม่ล้างจานในครัวใครเป็นประธานคุณแม่คุณแม่ใครเป็นกรรมกิริยาล้างล้างใครเป็นกรรมจานต่อมาอันที่สามไล่จับสิงโตป่าควางในตอบไล่จับควางในป่าใครไล่จับควางสิงโตครับสิงโตไล่จับควางในป่าประธานคือประธานคือสิงโตสิงโตไล่เป็นไล่จับมันไล่จับนี่จับเป็นกิริยาแล้วใครเป็นกรรมกรรมก็ต้องเป็นกรรมถูกต้องที่รักจ๋าข้อที่สี่พึ่งดอกไม้น้ำหวานเกสรจากดูดพึ่งดูดน้ำหวานจากเกสรน้ำหวานจากพึ่งดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ใครเป็นประธานพึ่งเป็นประธานใครเป็นกิริยาดูดใครเป็นกรรมน้ำหวานน้ำหวานส่วนดาเกสรดอกไม้ก็เป็นขยายน้ำหวานว่าดูจากไหนโอเคไหมครับต่อมาถ้าฟุตบอลสนามเตะกำลังในกำลังเตะฟุตบอลในสนามครับอะไรนะถ้ากำลังเตะฟุตบอลในสนามถ้ากำลังเตะฟุตบอลในสนามใครเป็นประธานถ้าใครเป็นกิริยากำลังใครเป็นกรรมเตะเป็นกิริยาครูฮะกำลังเตะเป็นกิริยาฟุตบอลเป็นกรรมฟุตบอลเป็นกรรมถูกทันไหมทันไหมทันครับทันครับไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันเลยไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเลยนะครับที่รักโอเคไหมจ๊ะไม่ทันก็รีบจุดสิครูขอยังไม่ไปหน้าอื่นเห็นไหมนี่เห็นไหมลูกประโยคที่สมบูรณ์ต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเห็นไหมครับถ้ามันไหนไม่มีภาคประธานและไม่มีภาคแสดงมันก็ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ต่อไปแล้วเสร็จแล้วคุณครูอีกนิดเดียวครับรออีกนิดนึงจ้ารอเพื่อนวินาทีเพื่อที่จะเพื่อนทันกับเราเนาะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทันกันที่รักจ๋าเพราะว่าเพื่อนเข้ามาแล้วในไหนแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเราก็เป็นไงให้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าหรือไม่ก็เก็บหน้าจอไว้นะครับ
อ่ะผ่านยังจ๊ะเกือบแล้วครับเกือบแล้วนะครับอ่ะคุณครูรอได้ที่รักช้างปลาลิงวัวบีพร้อมไปต่อจริงกูขออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจ้าอีกนิดเดียวอ่ะโอเคหนูข้อ3เองครูอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะลูกนะใครไม่ทันครูเดี๋ยวคุณครูเอาคลิปเนี้ยลงไปในห้องแล้วนักเรียนก็ไปไงไปดูย้อนหลังได้นะลูกนะโอเคไหมครับนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนที่เขาเสร็จแล้วนะลูกนะเราไม่เสร็จเราก็เป็นไงฟังไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวอันไหนทันก็ว่าไปไหนไม่ทันก็ไปดูในคลิปย้อนหลังนะลูกนะโอเคไหมอย่างนี้ดีกว่าที่รักต่อมาข้อที่3ให้นักเรียนบอกชนิดของประโยคลงในช่องว่างเอ๊ะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าประโยคมีอยู่กี่ชนิดนะ5ชนิดอ้าวลองมาเลือกตอบดีกว่าว่าแต่ละประโยคเป็นประโยคอะไร1ภาคอีสานอากาศร้อนจัดประโยคบอกเล่าค่ะบอกเล่าค่ะตอบว่าประโยคอะไรภาคอีสานอากาศร้อนจัดประโยคบอกเล่าบอกเล่าถูกไหมหนูเขียนประโยคข้ามน้ำเลยค่ะครูหนูเขียนว่าประโยคบอกเล่าได้ถ้าใครไม่เขียนประโยคบอกเล่าเขียนบอกเล่าชั้นสั้นๆก็ได้ครับหนูเขียนแบบประโยคบอกเล่าเขียนได้เลยลูกจะเขียนเต็มหรือเขียนสั้นขอให้บอกมีคำว่าบอกเล่าโอเคไหมจ๊ะอ้าวข้อที่สองเธอจะไปเที่ยวกับฉันไหมต้องการคำตอบต้องการคำตอบเธอจะไปกับฉันไหมประโยคคำถามคำถามข้ออื่นว่าอย่างไรข้อที่สามเราไม่ควรไปโรงเรียนสายเราไม่ควรไปโรงเรียนสายบอกเล่าครับบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าปฏิเสธโอ้บอกว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่ควรบังเรียนสายถูกป้าถูกป้าผิดแก้เลยผมถูกมาใครจะกินขนมบ้างเอาแย่อันนี้มีคำต้องการคำตอบอีกแย่เดี๋ยวคำถามค่ะคำถามห้ามโอ้มีคำว่าห้ามมาแล้วห้ามนำสุนัขเข้ามาในร้านอาหารสั่งกาลุณานะกาลุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเอาปุ่มสั่งร้องอ้าวขอร้องคุณควรเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองคุณควรนะนักเรียนควรนะประโยคอะไรดีขอร้องขอร้องออกไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้ออกไปยืนหน้าห้องเดี๋ยวนี้ฟังเสียงประโยคคำสั่งอยู่ที่คำสั่งคำสั่งใครเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ใครคำถามคำถามและข้อสุดท้ายฉันไม่เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นฉันน่ะไม่เคยเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นประโยคปฏิเสธครับถูกปฏิเสธทันไหมถูกหมดเลยน้องพี่ดีมากเก่งมากเลยคนที่ถูกหมดเนี่ยถือว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของประโยคว่าประโยคอันนี้เป็นลักษณะประโยคอะไรและประโยคที่เป็นลักษณะประโยคอะไรทันไหมครับทันนะครับที่รักเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก่อนจบอีกสักหนึ่งชุดลองมาแต่งประโยคดีกว่าดีใจนักเรียนจะแต่งประโยคไงให้เป็นประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคออกบอกเล่าออกมาดีใจมากที่ได้เจอพ่อว่าฮะแต่วันนี้ฉันดีใจมากที่ได้รับรางวัลที่1ได้ไหมได้นักเรียนแต่งว่าไงบ้างล่ะฉันดีใจมากที่ฉันถูกรางวัลที่1ได้ไหมดีใจมากคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งครับจ้าลูกพี่รักหนูข้อสามยังไม่เสร็จอ่ะ
ไม่เป็นไรลูกที่รักเดี๋ยวที่รักไปดูในคลิปย้อนหลังคุณครูได้เลยนะลูกนะฉันดีใจมากที่ได้เจอพ่อได้ไหมอ่ะอ้าวโอเคได้ฉันดีใจมากที่ได้เจอพ่อหรือตัวอย่างประโยคครูบอกว่าฉันดีใจมากที่คุณป้ามาเยี่ยมนี่คือลักษณะของประโยคบอกเราบอกให้คนที่เราสื่อสารฟังคือเราจะบอกอะไรดีก็ได้นะลูกนะที่รักใครไม่ทันเดี๋ยวที่รักไปดูในคลิปย้อนหลังนะลูกนะโอเคไหมลูกครับอ่ะเกียรติคานเกียรติคานว่าไงดีฉันปฏิเสธฉันไม่อยากเกียรติคานฉันไม่อยากเกียรติคานฉันไม่อยากเกียรติคานดีไหมฉันไม่ใช่คนเกียรติคานฉันไม่อยากเกียรติคานฉันไม่อยากเกียรติคานได้ไปอีกปุ๊บตัวอย่างครูบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ชื่นชมเด็กที่เกียรติคร้านมันมีคำว่าไม่ปฏิเสธทะเลเป็นคำถามอันนี้ง่ายมากเลยเป็นคำถามคุณชอบไปทะเลไหมคุณชอบไปทะเลไหมได้อะไรอีกคุณไปทะเลกับฉันไหมคุณไปทะเลกับฉันไหมอะไรอีกทำอะไรอยู่ในทะเลมีสัตว์อะไรบ้างไม่มีเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรอะไรอีกเมื่อกี้ไม่มีโบกี้พออะไรอีกไม่มีนะครับไม่มีโอเคต่อไปตัวอย่างครูบอกว่าไงใครจะไปเที่ยวทะเลกับผมบ้างข้อที่4การบ้านคำสั่งแล้วต้องมีอะไรบ้างคำสั่งมีอะไรบ้างมีว่าจงอย่าห้ามจงทำผมบอกว่าจงทำการบ้านเดี๋ยวนี้จงทำการบ้านเดี๋ยวนี้คนอื่นว่าไงต้องทำการบ้านให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ต้องทำการบ้านให้เสร็จภายในวันนี้อะไรอีกอะไรอีกจงอย่าห้ามอย่าส่งเสียงดังไม่ใช่เอาการบ้านการบ้านลูกการบ้านการบ้านลูกการบ้านอย่าอะไรดีอย่าลืมทำการบ้านที่ครูสั่งห้ามลืมทำการบ้านที่ครูสั่งลืมขึ้นมาที่ต้องทำการบ้านให้ทันเวลาครูเขียนแบบนี้ได้ไหมคะพรุ่งนี้เรียนต้องส่งการบ้านทุกคนโอเคได้คำสั่งเนี่ยสั่งว่าต้องส่งทุกคนไงลูกจบประโยคครูบอกว่าไงลูกต้องทำการบ้านให้เสร็จแล้วจึงไปเล่นได้เห็นไหมลูกต่อมากะลุนาโยกคอร้องกะลุนาอะไรดีถอดรองเท้าเข้าร้านกะลุนาถอดรองเท้าเข้าห้องกะลุนาอะไรดีกะลุนาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำกะลุนาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำกะลุนาอะไรดีกะลุนาอย่าเล่นเพลงกะลุนาอย่าส่งเสียงดังกะลุนาอย่าเล่นเกมกะลุนาอย่าเล่นเกมเวลาเรียนกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนเห็นไหมลูกตัวอย่างครูว่าไงกรุณาซื้อไอศกรีมให้น้องหนูหน่อยให้หนูหน่อยนะคะเป็นประโยคอะไรขอร้องนี่คือลักษณะของประโยคเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ได้เรียนรู้ไปแล้วถึง5ไม่เสร็จเลยอ่ะไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูในคลิปย้อนหลังนะลูกนะครับจ้าใครไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะลูกนะเดี๋ยวครูเสร็จเนี่ยครูก็ส่งคลิปไปเลยนะลูกนะอ้าววันนี้ก่อนจบมาฟังบทเพลงสักหนึ่งบทเพลงก่อนจบยังไม่จบมีประโยคมีสรุปผลให้นักเรียนฟังอีกสรุปผลมาไปพร้อมกันเลยประโยคบอกเล่าบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรส่วนประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม่ได้ไม่ใช่ประโยคคำถามต้องการให้มีคำตอบประโยคขอร้องมักมีคำว่าโปรดช่วยและกรุณาและประโยคคำสั่งก็จะมีอยู่3คำคือจงอย่าห้ามโดยมากแล้วต้องการให้ทำตามที่บอกอ้าวโอเคอ่ะนี่ให้ลอก2นาทีเองอ่ะเออเสร็จแล้วหรือเปล่าหรือใครไม่เสร็จก็ไปดูในย้อนหลังคุณครูได้นะลูกนะหนูเก็บหน้าจอเอาเลยอ่ะใช่ถ้า
ถ้าใครแคปหน้าจอได้ก็แคปไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปลอกได้นะลูกนะในช่วงพักโอเคไหมครับโอเคนะลูกนะก่อนจะจบของคุณครูวันนี้โอเคไหมสอบอยู่ไหนก่อนจะโอเคนิดเดียวโอเคเดี๋ยวก่อนจะจบที่รักครูมีบทเพลงให้ฟังหนึ่งบทเพลงซึ่งในช่วงที่มีบทเพลงนี้นักเรียนสามารถที่จะไปเข้าห้องน้ำหรือไปทำธุระส่วนตัวแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อในวิชาต่อไปไปนะลูกนะปึ๊บโอ้ยไม่เสร็จไปไม่เสร็จเดี๋ยวดูร้านหลังแป๊บก่อนมาเรียนกันเรื่องประโยคนี่ไงประโยคนั้นมีแค่3ชนิดจงจำไว้นะลูกศิษย์มีสามัญและรวมหนึ่งนั้นคือสาหร่ายมีด้วยกัน2อย่างคือประโยคกริยาตัวเดียวให้ฟังคร่าวๆเฉยนะลูกนะให้ฟังไว้เฉยๆก่อนที่เราจะไปต่อวิชาต่อไปมาทำกินให้หนูแค่เกิดได้ไหมใจยังที่ร้านส้มตำมาเร็วไวมาเร็วไวมารู้หลักภาษาหนูหนูจะมาเรียนกันเรื่องประโยคไม่ใช่ไม่เป็นไรประโยคเดี๋ยวจะแต่งเอาไว้ก็ได้แค่สามคำนี้แต่ถ้าครูด่าจงจำไว้นะลูกศิษย์ที่ช้ามันก่อนและรวมประโยคสองคำมาคือประโยคที่มีคนเตรียมคือประโยคที่ยากที่สุดจำไว้นะนักเรียนนามานุประโยคเศรษฐานุประโยคและคุณานุประโยคทั้งหมดทั้งหน้าที่ต่างกันมาเร็วไวมาเร็วไวมารู้หลักภาษาลูกนี้จะมาเรียนกันเรื่องประโยคที่ไหนประโยคนั้นประโยคนั้นแค่คำนี้จงจำไว้นะลูกศิษย์ถ้ามันสอนและรวมนามานุประโยคคือประโยคที่มีคำเตือนแคปแคปแคปที่ว่าว่าให้ฉันเท่านั้นได้ยินว่าน้ำนั้นจะท่วมต่อไปคือประโยคก็คืออนุประโยคที่ขยายนั้นที่อยู่ข้างหน้าที่ซึ่งอันคือคำเชื่อมคู่หน้าอนุประโยคเช่นกางเกงที่โชคชัยฉันสวมอยู่สวยงามมากที่ซึ่งอันคือคำเชื่อมคู่หน้าอนุประโยคเช่นกางเกงที่โชคชัยนั้นสวมอยู่สวยงามฉันนี่ก็คือโอ้ยดูเนี่ยดูบ้านอยู่ใช่ประโยคขยายกริยาวลีทำเสียงซึ่งสวัสดีค่ะทุกคนเขาทำงานหนักและเขานั้นไม่ได้พักซึ่งไม่ได้ต้องเลยค่ะมาเร็วไวมาเร็วไวไม่เชื่อเนี่ยโอเคไม่ลูกนะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะลูกนะสวัสดีครับเจอกันไปวันศุกร์นะลูกนะมาเอาไว้ตอนนี้สวัสดีครับครับแคปเลยนะ